เป็นที่รู้จักกันมานานสำหรับเล็กเฮเว่นรีสอร์ทอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีที่พักบนแพน้ำใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศประกอบด้วยผืนน้ำสไตล์มัลดีฟส์และล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่งอยู่ในระยะที่สวยงามสามารถข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ใช้เวลาไม่กี่นาทีซึ่งมีเล็กเฮเว่นเบย์รีสอร์ทอีกที่หนึ่งที่มีแพติดภูเขาเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและอยากที่จะใกล้ชิดธรรมชาติคุณวิกรภูวพันธ์ประธานกรรมการบริหารคุณสมชายรัชตะกิตติสุนทรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในกลุ่มวังชั่นกรุ๊ปได้เชิญคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวลงพื้นที่สัมผัสบรรยากาศพร้อมกันในงานแท้งเพชร at Lake Heaven Resort มันดิฟเมืองไทยพร้อมแนะนำกิจกรรมใหม่ๆให้ได้ร่วมสนุกด้วยสำหรับที่พักโซนใหม่ของรีสอร์ทบนบกเปิดมาได้ไม่นานห้องพักมี2แบบแบบราชาวดีทรงเหลี่ยมและแบบราชพฤกษ์ทรงกลมที่มีความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมายมีทั้งบ้านพักบนฝั่งมีทั้งบ้านพักบนแพพร้อมสระว่ายน้ำที่พักบนแพที่พักสไตล์มัลดีฟบนน้ำเป็นที่พักแบบแพพักกลางน้ำสัมผัสบรรยากาศสบายกลางสายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีให้เลือกหลายราคาทั้งห้องพักปรับอากาศและพัดลมมีกิจกรรมเครื่องเล่นทางน้ำมากมายให้ได้สนุกสนานแบบไม่รู้เบื่อเช่นสไลเดอร์เดินบนแพยางเข้าเขาวงกดหาทางออกปีนป่ายเครื่องเล่นทางน้ำมากมายมีอ่างยางยักษ์ขนาดยักษ์ให้เด็กๆได้สนุกสนานอย่างมั่นใจมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพมีที่พักหรูๆบนน้ำให้เลือกใช้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มสนุกกับรถ ATV มาที่นี่ที่เดียวคุ้มแน่นอนส่วนโซนน้ำจะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นวอเตอร์พาร์คสูง12เมตรสนุกกับภูเขาจำลองสูง5เมตรสไลเดอร์น้ำเจ็ตสกีแพเปียกพร้อมด้วยเครื่องเล่นอื่นๆพร้อมกันนี้เล็กเฮเว่นรีสอร์ทเตรียมเปิดเครื่องเล่นชิ้นใหม่2ชิ้นขนาดยักษ์สไลเดอร์สูงกว่า15เมตรเครื่องเล่นทางน้ำเขาวงกตเพิ่มเติมมาให้หวาดเสียวกว่าเดิมและเครื่องเล่นต่างๆอีก10ชิ้นทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันของเครื่องเล่นที่สวยงามตระการตาและปลายปีนี้พร้อมกับโปรเจกต์บันเทิงคอนเสิร์ตโอบสายน้ำกอดขุนเขาปี2กับ4ศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยออฟปองศักดิ์บอยป้างศรีนครินทร์และสิงโตนำโชคในวันที่16ธันวาคมนี้4 3 2จริงๆแล้วในเรื่องของวอเตอร์พาร์คเนี่ยเรามีการเปลี่ยนทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นกันเราก็มีของเล่นใหม่ๆมาเปิดตัวคือลูกค้าของเล็กเฮเว่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่หมายความว่าเขาจะมาเล่นทุกๆปีนะครับก็เหมือนเราจะมีอัปเดตเครื่องเล่นวันนี้ก็พี่ๆสื่อมวลชนก็จะได้มาทดลองเครื่องเล่นใหม่ๆด้วยนะครับจริงๆเราเป็นเจ้าแรกที่เราเข้ามาทำในพื้นที่นี้นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเป็นแพมาเป็นสวนน้ำที่เป็นสวนน้ำจืด นะครับแห่งแรกต้องบอกได้เลยว่าอาจจะแห่งแรกในเมืองไทยที่เรามาทำด้วยซ้ำไปพักโซนใหม่เราเป็นบ้านราชาวดีนะครับเราก็จะทำเป็นเหมือนมัลดีฟสมบูรณ์แบบคือมัลดีฟที่เราไปเที่ยวกันก็จะมีทั้งโซนที่เป็นอยู่ในน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของสวนเราก็สร้างบรรยากาศจำลองที่คล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าราคาก็ย่อมเยาเป็นราคาในเมืองไทยนะครับคือในโครงการรีสอร์ทเราตั้งแต่เราตั้งมาเนี่ยเรามีโครงการหนึ่งที่เราทำทุกปีนอกจากเราไปทำสร้างโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับ เรามีโครงการช้างเผือกด้วยซึ่งเราสนับสนุนให้กับเด็กที่เป็นช้างเผือกเนี่ยเราให้ทุกปีปีละ50,000นะครับเป็นเด็กช้างเผือกในพื้นที่เรานะครับเด็กคนนี้ก็คือเรียนวิศวะอยู่
กำลังจะจบหลังจบปั๊บก็จะมีช้างเผือกตัวใหม่ขึ้นมานะครับในพื้นที่ก็อันนี้เป็นส่วนเล็กน้อยที่เราเป็นผู้นำที่เราเริ่มทำขึ้นมาคอนเสิร์ตปีที่แล้วเราก็บริจาคไปเราได้กำไรมา 200,000 นะครับก็ให้กับโรงเรียนไปครับเพื่อให้เขาไปพัฒนาฝีมือกับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่เราเน้นตลาดคนไทยอย่างเดียวเลยนะครับต้องบอกว่าเราแบบตั้งราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับเราก็ได้บรรยากาศได้เครื่องเล่นได้ความสนุกสนานคนไทยเราต้องบอกว่า 99.9 นะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากติดตามคนไทยมานะครับเราไม่ได้ไปทำตลาดต่างชาติครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเลคเฮเว่นเนี่ยยินดีต้อนรับเรามีนอกจากบรรยากาศที่สวยงามนะครับเรามีเรื่องของเครื่องเล่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับที่สำคัญเนี่ยปัจจุบันแล้วในชุมชนเรามีเรื่องของโอท็อปมีของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับให้ทุกท่านได้มานอกจากเที่ยวมีความสุขแล้วยังมีของติดไม้ติดมือช่วยประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมสุดท้ายที่เอาใจคนชอบแชทชอบแชร์กิจกรรมภาพโดนใจไลค์แล้วแชร์รุ่นแพ็กเกจทัวร์เที่ยวเกาะมันดีฟเพียงเข้าไปที่เพจ Lake Heaven Resort เพื่อเอาภาพที่กำหนดมาลงบนเพจของตัวเองโดยให้ลูกเพจเลือกภาพที่ชอบ1ภาพโพสต์รูปใต้แบนเนอร์ติดแฮชแท็กเลคเฮเว่นรีสอร์ทมันดิฟเมืองไทยเพจไหนที่มีลูกเพจถูกใจมากที่สุดจะได้ร่วมเดินทางไปมันดิฟทั้งลูกเพจและเจ้าของเพจรายละเอียดติดตามได้ทางแฟนเพจเลคเฮเว่นโทรศัพท์0843876771 0843876773ประกาศผล15 มกราคมเดินทางกุมภาปีหน้านะครับ